ย้อนอดีตมวยดังไปดูครับซุปเปอร์เล็กมอรัตนบัณฑิตครับเจอกับบางทีน้อย96ปีนางครับจบเร็วครับคู่นี้จบเร็วแบบคาดไม่ถึงจริงๆแล้วน่าจะชกกันสนุกได้กว่าได้มากกว่านี้นะครับแต่ว่าใครพลาดก่อนครับไปติดตามพร้อมๆกันครับย้อนอดีตมวยดังครับไปดูผลงานของซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9หรือว่ามอรัตนบัณฑิตครับเจอกับบางพีน้อย96ปีนังกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีเมื่อสักครู่นะครับกล้องจับไปก็คือณรงค์ธนจันทร์ครับนี่เคยตัดสินที่ช่อง7สีมานะครับกรรมการณรงค์ธนจันทร์ซุปเปอร์เล็กกับบางพีน้อยครับก็ถือว่าเติบโตมาในรุ่นราวคราวเดียวกันครับแต่ว่าความมั่นคงนี่ส่วนใหญ่แฟนมวยจะมองไปที่ซุปเปอร์เล็กมากกว่าแต่ว่าบางทีน้อยก็เก่งนะครับเป็นนักมวยที่เก่งเลยครับเชิงสูงมากๆครับโครงสร้างรูปร่างนี่ดีครับเพียงแต่ว่าลูกน้ำอดน้ำทนเท่านั้นแหละครับคือบางทีไปไม่ลามาไม่ไหวแต่ก็เป็นนักชกค่าตัวเงินแสนทั้งคู่นะครับนี่เป็นยกที่1ครับแฟนมวยเพราะฉะนั้นให้มวยคู่นี้คงจะไม่ได้ดูครบ5ยกแน่นอนครับต้องมีคนนอนเปลก่อนผลงานของศึกวันมิตรชัยอีก1คู่ครับวันจันทร์ที่9พฤษภาคม2559สุเมธซื่อสัตบงกฎโปรโมเตอร์ครับยอด 1,574,920 บาท127ปอนด์ครับอยู่ที่มุมแดงครับน้ำเงินนี่129ปอนด์ครับต่อน้ำหนักต่อรูปร่างบางทีน้อยจะลอยกว่าหน่อยภาษามวยว่าลอยกว่าหน่อยนะครับจริงๆก็คือสูงกว่าหน่อยแหละครับเตะขวาสูงครับหมดยกที่1ครับยังไม่มีอะไรมากมายครับยกที่2ครับจับตาดูครับจะจบที่ยกนี้หรือจะมียกหน้าครับแต่ที่แน่ๆไม่ครบ5ยกเตะขาครับบางทีน้อยซ้ายเจอขวาครับเอาละครับลองกำลังกันหน่อยครับแทงครับนายจะสับศอกซ้ายครับบางทีน้อยครับยิ้มมุมปากเล็กๆประมาณว่ารอยยิ้มแบบนี้รอยยิ้มเชื้อเชิญครับเชื้อเชิญแข้งเชื้อเชิญเข่าพร้อมบวกพร้อมแลกว่างั้นเถอะเตะพับในครับเตะซ้ายสูงเลยครับโดนเจาะล่างมาเตะสูงสับศอกขวาครับเอ้าโอ้โหยังไงฮะเหมือนบางพีน้อยจะสับศอกนะครับคือจังหวะเอ้าลื่นๆๆมาเกือบหล่อลื่นฮะเกือบไปหล่อลื่นชูมือครับชูมือก่อนครับโอ้โหเดี๋ยวมีภาพช้าครับในเวทีนี่ไม่รู้ว่าโดนท่าไหนครับโอ้ยแม่บางพี่น้อยจะสับศอกขวาครับแกง้างไกลไปหน่อยครับแต่ว่าซุปเปอร์เล็กครับงัดขึ้นมาสั้นๆครับโอ้โหแล้วแตกด้วยครับแม่ศอกงัดทัดมาลาครับโอ้โหนี่ครับอาวุธมวยไทยนี่ร้ายกาจจริงๆฮะโอ้โหแตกด้วยครับโอ้โหแกงัดขึ้นมาสั้นๆครับคือระยะมันอยู่คือขวานี่จะอยู่ชิดกว่านะครับบางพี่น้อยนี่โอ้โหสมวงสวิงแกกว้างโอ้